หอคอยชั้นที่25สำหรับหอคอยชั้นนี้จะเจอตัวตีเวฟโคตรเยอะนะเจอนกกระจิบกระจิบมาก่อนเลยไปเลยแมวรถไฟหาตั้งมาดีมากแล้วก็ตามไปด้วย MKT บอกเลยรับตีนเอเลี่ยนแล้วก็สต็อปเวฟโคตรดีแล้วก็ปล่อยแคนแคนไปหมูป่ามาแล้วบอกเลยหมูป่าคือตัวปัญหาไปเลยแล้วก็รถไฟรีบพุ่งไปเคลียร์หมูป่าเว้ยหมูป่านี่คือตัวที่แบบตบเวฟที่แรงโคตรเลยเทพกาโอมาแล้วก็แมวปลาหมึกป่าแมวรถไฟพุ่งป่าดีมากซุปเปอร์เหมียวป่านายโยไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะพอจัดทีมมาแก้ทางเนี่ยบอกเลยชั้น25มันก็เหมือนแบบทางผ่านหน้าปากซอยเดินผ่านไปได้แบบชิวๆเรียบร้อยวิตตาเหมียว A3 โอเคแคนๆตัวแรกเลยแล้วก็แมวรถไฟพุ่งไปดีมากตามไปด้วยสไนเปอร์สำหรับปีศาจยักษ์เนี่ยผมเคยเจอมาหลายรอบแล้วเว้ยจูเวนมาก่อนเลยเตรียมเอาไปรับตีนตัวเทวดาแมวรถไฟพุ่งไปหาตังแคนๆป่ะไซเบอร์แคทมาปังมาเรียบร้อยเจมิตามามาตัวแรกเลยแล้วกันจะได้แบบชนะเลลิกเจครับอย่าโดนตัวเลลิกตีนะเจครับตีมากครับเจอย่างนั้นแหละแมวรถไฟดีไหมนะไปเลยแมวรถไฟหาตังมาตามไปด้วยแคนแคนกาเลกาเลกาเลโอ้โหมนุษย์แม่งโคตรเถื่อนเลยเจลีลินมาก่อนเลยหน่อยแน่ไอ้เจ้ากอริลล่าแกมันก็ดีแต่พึ่งคนอื่นแกมาตัวกับฉันไหมล่ะแล้วเรียบร้อยนะเคลียร์ปีศาจยึกยักไปได้เวลาเจอปีศาจยึกยักเนี่ยระยะการตีมักจะแพ้เว้ยต้องส่งสไนเปอร์กับไซเบอร์แคทไปปราบเว้ยอิด5เป๋าตรง1ทีแมวรถไฟพุ่งไปก่อนเลยโอเคเป๋าตรง1ทีสำหรับด่านนี้จะเจอซอมบี้แล้วก็จะเจอตัวตีพิษด้วยเป๋าตรง1ทีปึ๊บๆๆๆไปรับตีแล้วโอ้ยนกซอมบี้มันตบแรงอยู่เว้ยใจเย็นๆใจเย็นๆสไนเปอร์มาเจมิตามะมาไซเบอร์แคทมาตัวตีพิษมาแล้วผมจะต้องแบบถนอมตังไว้รอปล่อยเฮดิสแมวรถไฟพุ่งไปดีมากแล้วก็เฮดิสมาเรียบร้อยไม่นะเดี๋ยวนะทำไมผมส่งเจมิตามะเป็นตัวแรกวะเจมิตามะก็โดนพิษเต็มๆดิเฮ้ยเบอร์อะไรวะเนี่ยต้องส่งเฮดิสไปรับตีนตัวแรกเว้ยความเบอร์ของเรานี่มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆเลยนี่เอาไปหนึ่งทีตัวตีพิษมาอีกแล้วปล่อยไซบอกไปเยอะๆเว้ยไซบอกแก้ทางตัวตีพิษอยู่เฮดิสก็แก้ทางอยู่ถึงแม้ว่าเฮดิสกูแตกกำลังจะบอกเลยถึงแม้ว่าเฮดิสจะมาทีหลังแต่ว่าก็ถึกนะเฮดิสเลเวล40ไปแล้วนะนี่ยังถึกไม่พออีกเหรอวะเนี่ยนีโอไปหนึ่งทีใจคอไม่ดีถ้าตัวตีพิษมาเพิ่มอีกนะแตกอย่างแน่นอนเฮ้แต่ว่าไม่แตกละปล่อยไซบอกไปดิไซบอกดันถึงบ้านแล้วเว้ยแล้วก็มีแมวรถไฟคอยเติมดาเมจอย่างรวดเร็วเฮดิสมาอีกรอบนึงสไนเปอร์ตามไปเรียบร้อยนะชนะอย่างแน่นอนเจ้ามนุษย์คือว่าแบบฉันอยากจะไปผุดไปเกิดฉันจะส่งแกไปนรกตามแมวตำนาน3โอเคสำหรับชั้นที่28นี้จะเจอตัวแรดนะเป๋าตรง1ทีเป๋าตรงอีก1ทีแล้วก็จะเจอแมวก้ามตูดน่าจะแพ้ใช่ไหมเนี่ยทรงนี้คงจะแพ้ใช่ไหมเอ้ยนึกว่าจะแพ้แล้วเชียวนายโอไป1ทีแล้วก็ปล่อยเจมิตามะมาน่าจะไหวอยู่มั้งถ้าได้ปล่อยแมวเป็ดก็น่าจะโอเคแมวเป็ดราคา 4,500 มาเรียบร้อยไปเลยแมวกระดองงี้ไอ้เจ้าพ่อแมวโรคจิตจะมาดูใต้กระโปรงเรานะอันนั้นเรียกกระโปรงเหรองี้ไม่รู้เหมือนกันอ๋อกางเกงในอย่ามาแอบดูกางเกงในเรานะเอาเรียบร้อยตายไปซะแล้วโอ้โหมาเพิ่มหมอนีโอไปหนึ่งทีแล้วเจออุ้งอุ้งด้วยบอกเลยจังหวะนี้งานหยาบแน่นอนนะเจออุ้งอุ้งบอกเลยโคตรเหนื่อยนะมันเลือดเยอะไงต้องเอาตัวต่ออ้าวอุ้งอุ้งตายไปแล้วอุตส่าห์อวยมันตายไปอย่างไวแม่งเอ้ยกาโฮงปีบพอนุดอวยมันไงนุดมาเลยแบบตายเร็วไปเร็วโมเนโกจิตมันตามไปด้วยแมวกระดองโอ้ยฮิปโปนี่ก็เลือดเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยนุชอย่าอวยไว้เดี๋ยวตายเร็วอาเฮ้ยนุชเวนปล่อยเจมิตามะมาได้อีก1ตัวน่าจะโอเคนีโอไป1ทีสาดน้ำไปปิ้วๆตามไปได้แคสซี่ฮัลโหลแล้วทำไมแมวเป็ดมันคูลดาวน์นานขนาดนี้วะเนี่ยจนเจ๊ผมตัวที่2แล้วนะแมวเป็ดยังคูลดาวน์ไม่เสร็จอีกฮิปโปไม่อยากเจอเป็ดฮิปโปกลัวผีนีโอไป1ทีผีเผออะไรไม่มีจริงตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นผีเลยเอเลี่ยนกูก็ยังไม่เคยเห็นแต่กูเชื่อว่ามีเอเลี่ยนวิตาเมียวชั้นที่29สำหรับด่านนี้จะเจอตัวอาคูไปเลยแคนๆรีบตบแล้วแล้วก็เจ๊ลิลินมาเรียบร้อยนะแล้วก็แคนๆไปตบอุ้งๆนะปึ๊บไข่แมวไปใจเย็นๆนี่เอาไปหนึ่งทีตามไปด้วยเจมิตามะแล้วก็เดี๋ยวจะรอปล่อยพายราคา 4,500 ไม่สิไซเบอร์แคทมาก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเจอตัวลิ้นยาวซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวโคตรปัญหานะปั๊บๆๆๆๆแล้วก็พายมาใจเย็นๆ
แล้วก็เจอพี่แมวไม่มีก้ามตูดเอ้ยนุชอย่ามายุ่ยพี่ทำไมพี่จะไม่มีก้ามตูดฮะนุชดูดีๆสินุชพี่แค่ไม่มีขาก็ได้ฉันขอโทษที่ฉันเข้าใจผิดไปเร็ว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 อันนี้จะเป็นภายร่างสองแล้วเว้ยบอกเลยตบสีแดงโคตรแดงฟาดไปอย่างเจ็บนะถ้าปลุกพับและภายก็ตายไปนะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่มันเป็นตัวที่แบบถึกกับสีแดงและตบแรงกับสีแดงด้วยดูแค่อาบิลิตี้กับเอฟเฟคกับบอกเลยโคตรดีนะถึกและตีแรงถ้าปลุกพลังได้เมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยโคตรโอเคภายมาอีก1ตัวจัดว่าเป็นตัวที่ครูดาวเร็วกว่าเจ๊ถ้าตัวไหนครูดาวเร็วกว่าเจ๊ถือว่าครูดาวเร็วหมดเว้ยเพราะว่าผมใช้เจ๊เป็นบรรทัดฐานสงสัยจังเลยตอนที่แบบภายมันก้มตัวทุบอะทำไมกระโปรงมันไม่เปิดวะมันเหนือหลักฟิสิกส์ไปแล้วเหรอเนี่ยจุดตัวเจอบอสแน่นอนก้อนหินอีกรอบนึงแล้วตามไปด้วยเมารถไฟดีมากก้อนหินเมดูซ่าเจมิตามะเมดูซ่าไม่ได้ตีแมวคัดผู้กันไปโอเคสำหรับเซียนแมวไม่ใช่ตัวสีขาวละเป็นตัวเรลิกเพราะว่ามันโดนเจผมสโลว์ได้เว้ยแมวเหล็กปะก้อนหินปะเมารถไฟพุ่งไปหนึ่งทีไม่อยากปล่อยเมดูซ่าไปเลยอะปล่อยไปก็ตายบันมาแล้วก้อนหินมาไปแมวคัดทุกกันไปก้อนหินไปแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือบันแมวก้อนหินพุ่งไปเด็กทีไปดูซ่าไปตัวล่าวรอปีศาจมันพุ่งมาก่อนเว้ยแล้วก็แมวเหล็กไปแมวคัดทุกกันไปบุกไปเลยไม่ต้องรอให้มันแบบดันมาถึงบ้านเว้ยก้อนหินมาแมวคัดทุกกันไปดีมากนะโดนเวฟกระจุยกระจายอะไรวะเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยตัวอูเบอร์เลยนี่ผมปล่อยตัวราคาถูกมาเยอะไปละเดียวไปเด็กเทก้อนหินไปมารถไฟพุ่งไปแม่งเอ้ยมารถไฟโดนเวฟแตกเลยอาจารย์เหมียวนี่มันก็ตบเวฟโหดจังวะเนี่ยไม่นะไม่อุตส่าห์ใส่สไนเปอร์มาคือผมไม่มีแม็กไงโอ้ยยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวปิดสไนเปอร์ก่อนเปืองน่าจะต้องแบบพยายามอีกหลายรอบมากกว่าจะชนะสำหรับรอบนี้จะมีแมวยีราฟตัวเล็กซึ่งตัวนี้จะไม่โดนขึ้นเวฟเว้ยหมายความว่าจะสามารถแบบไปจ่ายดาเมจได้แมวรถไฟพุ่งไปดีมากถ้าเกิดว่าแคนรอบนี้แพ้รอบหน้าจะเอาออกแล้วรู้สึกแบบไม่มีประโยชน์เลยโอเคเพราะว่าแคนแทบไม่ได้ตีเลยอ่ะเออใช่เสียฟรีตลอดแคสลี่มาก่อนน็อกแบ็กมันดิน็อกแบ็กมันน็อกแบ็กแคสลี่กูไม่ได้น็อกแบ็กเลยโอ้ยมันไม่ทันได้ปล่อยตัวเถื่อนเลยอ่ะโมฮอคก็ไม่จำเป็นมารอบนี้ผมลองใส่บาล็อกมาดูเว้ยบาล็อกมันไม่มีอะไรอยู่แล้วตัวมันมีแค่ดาเมจเว้ยต่อให้จะโดนสาบไปก็ไม่น่าจะอะไรมั้งนะถ้าเกิดว่าไม่ตายเพราะขึ้นซะก่อนใจเย็นๆเราไปเจมิตามะตัวแรกดีกว่าไปเร็วแมวกระดองตามไปด้วยแมวรถไฟ ไม่ไหวแล้วบาล็อกมาก่อนเลยฟาดไปโอ้โหบาล็อกผมกระเด็นโอ้ยขึ้นเขาแรงจริงว่ะบาล็อกก็สู้ไม่ได้ปล่อยก้อนหินป่ะปล่อยก้อนหินซื้อเวลาไปเรื่อยๆเพราะว่ารอบนี้ผมมากับเซตลดคูลดาวมันไม่น่าจะดันมาได้ไกลเว้ยตัวแรกที่จะต้องปล่อยต้องเป็นเชมิตามะเข้านั้นเลยไปเลยแมวรถไฟดีมาก ดีบ้าเลยล่ะแมวรถไฟไม่ได้ตีปีศาจตัวจิ๋วใจเย็นๆใจเย็นๆอย่ารีบดันมาขนาดนี้ฉันขอโทษไม่นะมันเจ๊ไปโอ้โหซื้อก็ได้วะ7ครั้ง150กระป๋องไปก้อนหินโอเครถไฟปังสวยก้อนหินสวยเจมิตามะก้อนหินประมาณนี้รถไฟสวยไม่ต้องปล่อยก้อนหินแล้วปล่อยแมวชงชาไปเลยแมวชงชาจะเป็นตัวที่สามารถแก้ทางเวฟได้เว้ยแล้วก็แก้ทางตัวเรลิกด้วยแมวรถไฟปะเอ็มม่าปะเกรเบียลปะก้อนหินปะแล้วปล่อยแคสซี่ก็น่าจะโอเคหรือเปล่านะรถไฟมาดีมากเกรเบียลผมแบบหยุดเวลาตัวเรลิกยังได้อยู่เอ็มม่าก็ไม่ตายด้วยแต่ว่าเกรเบียลตายไปเรียบร้อยถ้าเกิดว่ายืนรับตีนประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเว้ยเริ่มดันศัตรูกลับบ้านแล้วแม็กกับสไนเปอร์ช่วยคุณได้แล้วก็เจมิตามะมาอีก1ตัวนะบอกเลยงานนี้มีชนะอย่างแน่นอนคือว่าเจเนี่ยเป็นตัวที่ไม่โดนเวฟไงแล้วถ้าเกิดว่าเจได้อยู่วงหลังเนี่ยมันก็จะแบบได้สโลว์ศัตรูเรื่อยๆไปเร็วแมวชงชาแล้วก็ตามไปด้วยแมวรถไฟเอมม่าโอเคปล่อยเอมม่าไปได้อีก1ตัวจังหวะนี้บอกเลยว่าชนะอย่างแน่นอนเจ้ามนุษย์ทำไมเราไม่สู้กันตรงๆทำไมต้องเปิดแท็กเปิดสไนเปอร์ก็ฉันสู้แกไม่ได้ยังไงล่ะไปเลยเกรเบียลแล้วก็แคสลี่ไปอีก1ตัวเอาเรียบร้อยละเคลียร์ซากเซียนแมวไปได้แล้ว
ขุมนรกชั้นที่30เคลียร์ให้มาตรงภารกิจท้าทายแคทนิสมันจะได้ร่างจริงแมวจำศีลแมวเซียนปึ๊บนักปราชญ์ที่โดนหน้ากากโบราณจากฟากฟ้าเข้าสิงทำให้สามารถใช้เทคนิคการต่อสู้ต้องห้ามได้เก่งกระซากแล้วก็สาบตีเวฟไม่โดนสาบโจมตีแอเรียขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ